คงทรงมีพระประสงค์ว่างานศิลปะที่พระองค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดนี้รายได้ก็จะไปนำสมทบทุนรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องถือว่างานศิลปะของพระองค์นั้นนอกจากทำให้ประชาชนมีความสุขแล้วยังได้บำบัดทุกข์หรือทำให้ประชาชนที่กำลังทุกข์ยากนั้นได้สามารถที่จะสุขกายและสบายใจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งผมเห็นอนาคตว่าที่นี่จะเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งสังคมสมัยใหม่ที่มีความเจริญนั่งเทคโนโลยีกับวัตถุกับยังรักษาคุณภาพชีวิตหรือคุณค่าของสังคมชุมชนที่มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้อยู่ร่วมกันได้สวัสดีครับผมปัญญาวิจินทนสารกำลังจะนำพวกเราได้เข้าชมนาฬิกาครั้งสำคัญสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันณหอศิลป์พิมานทิพย์สองนาฬิกาซึ่งนาฬิกาแรกที่ชื่อว่าสิริศิลปินเป็นนาฬิกาที่ทางรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายพระเกียรติพระสมัญญานามสิริศิลปินแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ในบรรยากาศทรงสำเร็จการศึกษาศิลปะดุษฎีบัณฑิตคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะเดียวกันพระองค์ทรงสนพระทัยทรงงานจิตรกรรมฝีพัดมาเป็นเวลานานซึ่งในงานนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในขณะเดียวกันก็เป็นการเฉลิมฉลองในการที่จังหวัดนครราชสีมาได้จัดนิทรรศการไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช2021ซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการสำคัญสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นิทรรศการแรกที่จะพูดถึงคือนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในศิลปะแขนงต่างๆเช่นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมและงานภาพพิมพ์งานดนตรีงานออกแบบอัญมณีเครื่องประดับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งจะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องศิลปะหลายๆแขนงในพระองค์ท่านเองสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือพระองค์ท่านทรงศึกษามาด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานและความสนใจในเรื่องงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพพิเศษที่พระองค์ได้ทรงสนพระทัยในงานศิลปะสองแขนงที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนาฬิกาสิริศิลปินในครั้งนี้ก็จะเป็นผลงานใหม่ๆที่พระองค์ได้ทรงงานขึ้นเฉพาะสำหรับนาฬิกาในครั้งนี้และสิ่งที่น่าสนใจมากในการชมนาฬิกาครั้งนี้จะเห็นว่างานศิลปะของพระองค์ในแขนงหนึ่งก็จะถ่ายทอดไปสู่แขนงอื่นๆอย่างเช่นงานจิตรกรรมไปสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นงานประติมากรรมหรืองานสื่อผสมหรืองานที่เป็นภาพพิมพ์หรือว่างานที่เป็นงานออกแบบอัญมณีหรือว่างานจิวเวลรี่ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับการเรียนรู้ว่าศิลปินได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองถ่ายทอดไปเป็นงานศิลปะในแขนงอื่นๆได้อย่างไรนอกจากนิทรรศการสิริศิลปินในแขนงต่างๆแล้วพระองค์ทรงรับสั่งอยากจะให้มีงานที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้เยาวชนนักเรียนหรือว่าประชาชนที่เข้ามาชมนิทรรศการนี้ได้มีส่วนร่วมกับงานศิลปะของพระองค์งานอินเทอร์แอคทีฟก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะของพระองค์ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงมีพระประสงค์ว่างานศิลปะหรืองานออกแบบจิวเวลรี่หรือว่างานเครื่องประดับที่พระองค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดนี้รายได้ก็จะไปนำสมทบทุนรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ถือว่างานศิลปะของพระองค์นั้นนอกจากทำให้ประชาชนมีความสุขแล้วยังได้บำบัดทุกข์หรือทำให้ประชาชนที่กำลังทุกข์ยากนั้นได้สามารถที่จะสุขกายและสบายใจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งทรงนึกถึงความทุกข์สุขของคนไทยอยู่เสมอตามที่พระองค์ทรงมีพระปณิธานไว้ว่างานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยสำหรับเทศกาลในส่วนที่2เราเรียกเทศกาลในส่วนนี้ว่าพิมานทิพย์อินเตอร์เนชั่นแนลพาวิเลียนจากแนวความคิดของหัวข้อเทศกาลที่พูดถึงว่าธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะมีอิสระในตัวเองตรงนี้ก็คือประเด็นที่ศิลปินใช้หัวข้อนี้สร้างสรรค์ศิลปะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ1สิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกเราควรจะต้องกลับมาทบทวนหรือตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตที่มีผลกระทบกับสังคมโลกอย่างเช่นน้ำท่วมคือผลพวงที่มาจากวิกฤตของสิ่งแวดล้อมหรือว่าโลกร้อนเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้งานศิลปะหรือนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นอันที่สองศิลปินที่เราได้เชิญมาร่วมแสดงในนิทรรศการThailand Biennale หรือนิทรรศการที่ International Pavilion เนี่ยศิลปินแต่ละท่านเนี่ยเขาจะพูดถึงโคราชในลักษณะ อย่างไรเรื่องอะไรได้บ้างมีมุมมองชนิดไหนที่สามารถสะท้อนกลับมาให้คนในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งคนที่ไปเยือนโคราชเนี่ยเขาได้เข้าใจบริบทของพื้นที่ที่นี่ได้อย่างไรอย่างเช่นงานชิ้นที่อยู่ข้างๆผมนี่เป็นงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงของชาวอังกฤษที่ชื่อมิรันดาซึ่งเขาทำงานเราเรียกว่า installation art หรือศิลปะในการจัดวางชิ้นขนาดใหญ่มากซึ่งผลงานชิ้นนี้พูดถึงธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการเล่นคำกับเรื่องที่อยู่ในประเทศไทยคือได้แรงบันดาลใจมาจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะพูดถึง monkey pot ซึ่งเขาจะใช้คำหรือใช้พืชชนิดนี้มาเล่นกับความหมายที่เขาจะสื่อออกมาในงานศิลปะซึ่งเขาจะใช้วัสดุที่มีอยู่แวดล้อมในชุมชนหรือวัสดุที่ได้จากเมืองวัสดุที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผ้าที่มีความอ่อนนุ่มโลหะหรือว่าโซ่ที่เป็นเหล็กที่มีความกระด้างครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดของศิลปินที่จะพูดถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ก็คือการใช้รูปทรงการใช้เรื่องราวของหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาแสดงออกเป็นผลงานสำหรับงานอีกชิ้นหนึ่งผมถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจที่สุดอีกชิ้นหนึ่งในเทศกาลนี้และเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่สำคัญมากที่ชื่อหลุยส์บัวชัวศิลปินท่านนี้ได้เสียชีวิตลงไปไม่นานนี้แต่เขาได้สร้างผลงานชิ้นสำคัญและมอบไว้เป็นของขวัญสำหรับประเทศไทยเมื่อครั้งที่เราเกิดสึนามิทางตอนใต้ของเราผลงานของหลุยส์บัวชัวที่พูดถึงในเรื่องของอ้อมกอดแห่งความอบอุ่นเป็นวรรณกรรมเพื่อต้องการเยียวยาสังคมไทยหรือสังคมโลกหรือว่าครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรักไปในช่วงสึนามิเดิมทีผลงานนี้จะติดตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าผลงานชิ้นนี้มีความสำคัญที่เราอยากจะให้สังคมโลกนี่ได้ตระหนักถึงเรื่องของภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งนึงเราภูมิใจมากที่จังหวัดกระบี่ได้ยินดีให้เราได้เชิญผลงานนี้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งที่โคราชและให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่สนใจงานศิลปะของชาวไทยได้เห็นงานชิ้นนี้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งและเราเห็นความสำคัญของงานชิ้นนี้มากเราได้จัดนิทรรศการที่เราติดตั้งในลักษณะพิเศษซึ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้มันสะท้อนตัวเราเองสะท้อนผลงานออกไปยังไม่มีขีดจำกัดไม่มีที่สิ้นสุดศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เราทูลเชิญเข้ามาร่วมในเทศกาลนั่นก็คือผลงานของพระองค์ท่านเป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในเทศกาลซึ่งเดิมทีผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พระองค์ทรงงานไว้ชิ้นขนาดเล็กก็เป็นต้นความคิดที่ทำให้มีการนำผลงานชิ้นเล็กที่เป็นต้นแบบนั้นมาขยายให้เป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่
ซึ่งเนื้อหาในผลงานชิ้นนี้ก็พูดถึงผีเสื้อบินเลิงล่าแสวงหาหรือว่าเสพสุขกับทรัพยากรที่มีอยู่ในแผ่นดินงานชิ้นนี้ก็เป็นผลงานที่เราเคยเห็นแต่งานของพระองค์ท่านเล็กๆแต่พอขยายเป็นงานจิตรกรรมขนาดใหญ่แล้วเราเห็นว่าสีสันเทคนิคหรือว่ารอยฝีแปรงนี่มันมีความเคลื่อนไหวระยิบระยับน่าสนใจมากส่วนงานอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นงานที่ใช้เทคนิคใช้วัสดุที่น่าสนใจมากเป็นศิลปินหญิงนั่นก็คือรสลินกัสซึ่งเป็นศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ก็ใช้วัสดุที่เป็นกรงมาดัดและมาตกแต่งรูปทรงให้เป็นรูปสุนัขที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งงานชิ้นนี้มีความหมายมากเชื่อมโยงถึงว่าโคราชนี่เรามีงานจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เขียนภาพหมาไว้อยู่ในนั้นในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งที่พระองค์ท่านทรงอุปถัมภ์ดูแลสุนัขจรจัดงั้นงานชิ้นนี้จะเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตและจนกระทั่งปัจจุบันที่เราพูดถึงสุนัขซึ่งสุนัขตัวนี้จริงๆแล้วเป็นสุนัขของศิลปินที่เลี้ยงไว้ด้วยความรักและความผูกพันปัจจุบันได้จากไปแล้วศิลปินก็จะใช้สุนัขที่ตัวเองมีความผูกพันและมีความคิดถึงมาพูดถึงบริบทเนื้อหาของชีวิตที่เป็นอีกชีวิตหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีผลงานของศิลปินอีกหลายๆชิ้นที่น่าสนใจมากไม่ว่าเป็นผลงานของแอนดรูซาวเป็นศิลปินอังกฤษหรือว่าผลงานของโจเกนชาวเดลีเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากของอินเดียหรือว่าผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆไม่ว่าเป็นศิลปินของจีนที่ใช้วัสดุโลหะที่มาทำเป็นมิติลวงให้มันดูลึกไปแต่ว่าผลงานกับยื่นออกมาทั้งหลายมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ทำให้เราดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจหรือผลงานของอาจารย์วิรัญญาก็เป็นผลงานไทยร่วมสมัยที่มีความประณีตมีความละเอียดอ่อนมีความงดงามที่พูดถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนาที่พูดถึงวิถีชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีงานวิดีโออาร์ตของศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เขาสนใจในเรื่องเทคโนโลยีสนใจวิถีชีวิตที่เป็นมุมมองในปกติธรรมดาแต่สามารถนำเสนอความหมายใหม่ที่ทำให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตที่เราเคยผ่านเลยหรือไม่ได้มองเนี่ยมันมีความหมายแท้จริงแล้วมันมีความหมายกับชีวิตของเรามีความหมายกับสังคมและชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันหลังจากที่เราแสดง Thailand Biennale ไปแล้วผมเห็นว่าสังคมจะตระหนักรู้มากขึ้นจากการที่เราได้เห็นงานศิลปะหรือว่าชุมชนในท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศที่เข้ามาจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้ผมเห็นอนาคตว่าที่นี่จะเป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีทุนทางวัฒนธรรมทุนทางสังคมที่น่าจะพัฒนาได้เติบโตต่อไปมากในอนาคตโคราชเราจะเริ่มเป็นเมืองที่มีทั้งวัฒนธรรมที่สำคัญหรือศิลปะวัตถุโบราณสถานที่ใครๆก็ต้องอยากมาดูในอนาคตหรือแม้กระทั่งโคราชก็จะเป็นเมืองที่มีสังคมสมัยใหม่ที่มีความเจริญทั้งเทคโนโลยีกับวัตถุกับยังรักษาคุณภาพชีวิตหรือคุณค่าของสังคมชุมชนที่มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้อยู่ร่วมกันได้ยังกลมกลืนได้อย่างไรหรือโคราชจะเป็นเมืองที่คนอยากจะมาเยี่ยมเยือนหรืออยากจะมาพักผ่อนที่นี่ในอนาคต อำเภอปากช่องก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนเที่ยวชมศิลปะสมัยใหม่ที่ในวันหยุดไม่ว่าคนในเมืองหลวงหรือคนในจังหวัดจากถิ่นอื่นก็อยากที่จะมาพักผ่อนเที่ยวชมงานศิลปะที่สำคัญคือศิลปะร่วมสมัยในอำเภอนี้และจะเห็นว่านอกจากเรามาชื่นชมหรือพักผ่อนหรือว่าสูดอากาศบริสุทธิ์ซึมซับความสงบในธรรมชาติแล้วเราก็จะมีศิลปะที่ช่วยจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้มีความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร